สวัสดีค่ะเดี๋ยวแม่จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะที่น้องหมาป่วยนะคะปอดติดเชื้อนะคะแล้วก็มีภาวะโรคหัวใจร่วมด้วยนะคะก็คือน้องนะคะเป็นหมาพันุปักนะคะอายุสิบห้าสบหกปีโดยปกติแล้วเนี่ยหมาพันเนี้ยหมาพันหน้าสั้นนะคะจะป่วยเป็นโรคปอดเนี่ยได้ง่ายมากๆเลยแต่เออเรารู้อยู่แล้วเขาป่วยเป็นโรคปอดแต่การที่มันพีกก็คือเ<ม>ขาไอทั้งวันค<ม>่ะพอไอปุ๊บเนี่ยแม่ก็เริ่มสงสัยว่า เอออาจจะไม่ใช่แค่เรื่องปลอดชื้นแล้วนะคะอย่างที่บ้านเราเนี่ยจะมีที่ติดบ้านไว้เลยก็คือเห็นไหมคะถังออกซิเจนนะคะเพราะว่าน้องหมาแก่แล้วอย่างนี้นะคะเราจะต้องมีถังออกซิเจนติดบ้านไม่ว่าจะแก่หรือไม่แก่เพราะว่าหมาหน้าสั้นเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นเราจะต้องติดถังออกซิเจนไว้นะคะอาการก็คือน้องจะมีอาการไอนะคะตลอดทั้งคืนเลยเก็โชคดีที่ที่บ้านเนี่ยเปิด ยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะเปิดคลินิกยี่บสี่ชั่วโมงก็เลยพาน้องไปหาคุณหมอคุณหมอกอเอ็กซเรย์ปรากฏว่าเฮ้ยมีภาวะหัวใจโตสถา,านการณ์ข้อแรกหมอผ่นนิทานเรื่อง<ม>เอพรย่ายหน่อนหัวใจแต่แม่ยยก็บอกกับหมอว่า<ม>อืมน้องอะ่ะกินยาป้องกันเพรย่ายหนอนหัวใจทุกเดือนแล้วก็หยดยาเห็ดมาทุกเดือนด้วยนะคะ<ม>คุณหมอก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอให้น้องอาการดีขึ้นก่อนแล้วก็จะเอ็กโคน้องนะคะ ปรากฏว่าพอคุณหมอเอคโคน้องเนี่ยปรากฏว่าหัวใจด้านบนซ้ายของน้องนะคะมีอาการลิ้นหัวใจเสือ่อมลิ้นหัวใจก็คือตัวเปิดปิดความให้เลือดมันไหลเวียนนะคะคุณหมอก็เลยอบอกแม่ว่าน้องมีภาวะนี้ด้วยแต่อาการที่ทำให้น้องเป็นหนักนะก็คือเกิดจากปอดชื้นด้วยหนึ่งอายุน้องเยอะขึ้นนะคะสองก็คือน้องอ ฝนตกอะคะ่ะฝนตกอากาศชื้นก็จะเป็นได้ง่ายใครที่เลี้ยงหมานะคะมันสังเกตให้ดีนะคะช่วงหน้าฝนเนี่ยอ่ามีอา,าการสูญเสียน้องหมาเนี่ยไม่แพ้ไปกว่าหน้าร้อนเลยนะคะเคยมีประสบการณ์นะคะสมัยตอนที่เลี้ยงหมาช่วงวัยรุ่นนะคะว่าเ เปิดแอร์เย็นฉ่ำเลยนะคะแล้วน้องหมาเนี่ยก็หอบหนักมากเป็นฮิสโตกถามว่าทาไมน้องถึงเป็นได้ก็เพราะว่าน้องมีอาการปอดติดเชื้อนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยน้องท้องอยู่ก็เลยไม่สามารถที่จะกินยาฆ่าเชื้อใดๆได้นะคะสุดท้ายแล้วน้องก็เสียชีวิตนะคะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์สําหรับคนเลี้ยงหมาการสูญเสียเป็นเรื่องปกติแต่เราควรจะป้องกันการสูญเสียให้ได้มากที่สุดนะคะและที่สําคัญก็คือหมั่นสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงของคุณนะคะ เพราะถ้าไม่อย่างนั้นเราจะไม่สามารถที่จะรักษาเขาได้ทันท่วงทีอย่างที่บ้านนะคะถ้าน้องหมามีอาการผิดปกติหายใจผิดปกติเนี่ยคุณแม่ก็จะรู้เลยว่าน้อง